นี้เราไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองหน่อยครับเพราะว่าอีกหน่อยๆเองเนี่ยนายกตู่เองก็คงจะอยู่ครบเทอมครบ8ปีแล้วไม่เร็วก็ช้านะฮะยังไงปีหน้าเองก็คงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.แน่นอนตอนนี้พรรคความหวังใหม่เนี่ยเขาคัมแบ็กครับว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยพรรคความหวังใหม่ถือว่าเป็นพรรคที่ยิ่งใหญ่มากในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาโดยมีพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นหัวหน้าพรรคนั่นเองครับแต่ตอนนี้เองอ่ะคนที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้าพรรคเองก็คืออดีตรัฐมนตรีนะชิงชัยมงคลธรรมเองเนี่ยเขาก็ยังมีการเตรียมวางแผนนะครับเพื่อจะสู้ศึกเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะฮะโดยมีการประชุมที่โรงแรมมิโด3แสนกรุงเทพเองเมื่อช่วงวานนี้ฮะนี่นะฮะอดีตรัฐมนตรีชิงชัยมงคลธรรมนะฮะหัวหน้าพรรคความหวังใหม่พร้อมด้วยเลขาธิการพรรคนายวิทยาปราบภัยนะฮะมีการจัดประชุมแนวทางสู้ศึกเลือกตั้งทั่วประเทศครับโดยมุ่งเน้นในการคัดสรรส.ส.ที่มีคุณภาพที่มีความจริงใจมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประชาชนและสังคมนะฮะเพื่อผลักดันให้เกิดประชาธิปไตยเต็มตามแนวหลักความคิดของหัวหน้าพรรคนะฮะคือท่านชิงชัยมงคลธรรมนี่แหละที่จะสามารถขจัดปัญหาความจนและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือเขาบอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยต้องปลดภาระหนี้สินของประชาชนโดยรัฐบาลเนี่ยต้องมีการอุ้มหนี้สินของประชาชนนะฮะแล้วก็นายทุนหรือธนาคารนั่นเองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถลืมตาอ้าปากได้ไม่ถูกยึดทรัพย์สินในส่วนของนโยบายของทางหัวหน้าพรรคนะฮะเดี๋ยวเราฟังเสียงของหัวหน้าพรรคหน่อยฮะที่โรงแรมดิโอนะฮะซึ่งก็เป็นการประชุมของพรรคความหวังใหม่นะฮะซึ่งวันนี้เองมีหัวหน้าพรรคนะฮะอดีตท่านรัฐมนตรีชิงชัยมงคลธรรมนะได้มาร่วมเป็นประธานในการพิธีในการประชุมเรียกว่าเป็นการประชุมภาคกลางก็ว่าได้นะฮะอยากให้ท่านพูดถึงรายละเอียดในการประชุมในครั้งนี้แล้วมีนโยบายยังไงครับที่จะวางแผนในการเลือกตั้งสู้ศึกเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงนี้ฮะคือประเด็นสำคัญนะที่ต้องทำความเข้าใจคือต้องให้ผู้สมัครเนี่ยได้สะท้อนปัญหาทางการเมืองปัญหาของประชาชนซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันนะถ้าการเมืองผิดเนี่ยประชาชนก็จะได้ประโยชน์น้อยหรือไม่ได้เลยหรืออาจจะเป็นบาปกรรมกับประชาชนด้วยนะเพราะนั้นการทำความเข้าใจกับผู้ที่จะไปรณรงค์เลือกตั้งเพื่อเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยจึงต้องให้ได้อธิบายสภาพความเป็นจริงทางการเมืองว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาทางการเมืองอีกเยอะเพราะเรายังเป็นเผด็จการรัฐสภาอยู่ยังไม่มีการแก้ไขตามเจตนาที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยพูดไว้จะเอาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มาให้วันนี้มันไม่ใช่นะเพราะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญการแก้กฎหมายอะไรมากมายก่ายกองที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยการแสดงออกของนักการเมืองของพรรคการเมืองก็ดีว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างไรจากการเมืองที่ถูกต้องกับการเมืองที่ผิดพลาดเพราะนั้นก็8ปีของท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเผด็จการสภาให้เป็นประชาธิปไตยก็ยังไม่มีนะในส่วนของการประชุมในครั้งนี้เองเนี่ยท่านวางนโยบายยังไงบ้างครับเพื่อจะสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ครับก็ต้องเตรียมคนให้พร้อมต้องให้ประชาชนเข้าใจไงเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนั่นคืออำนาจของประชาชนวันนี้มันใช่เหรอมันก็ยังไม่ใช่อยู่นะฮะเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดีการแก้ไขอะไรก็ดีมันเป็นเรื่องกฎหมายฮะแต่เรื่องระบอบประชาธิปไตยที่จะให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเจ้าของอำนาจต้องได้ประโยชน์สูงสุดนั่นมันคือตรงนี้นะฮะแล้วกฎหมายมันต้องว่าตามการเมืองนะถ้าการเมืองเป็นเผด็จการกฎหมายก็ประชาชนก็ได้ประโยชน์น้อยนะครับนะฮะก็นี่คือสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันกับพี่น้องประชาชนและผู้สมัครนะครับส่งทุกเขตนั่นแหละครับทีนี้ไอ้ปัญหาการหาผู้สมัครก็ไม่ได้ง่ายนะฮะเราต้องรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยยังผิดพลาดเยอะเช่นบางคนก็จะถามว่าจะให้ผมเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่วิถีทางของพรรคของใหม่นะฮะพรรคของใหม่อันนี้นะเราตั้งกันขึ้นมาใหม่นะฮะหลังจากที่มีการยุบรวมพรรคไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นนะฮะอันนี้คือการตั้งขึ้นมาใหม่นะฮะแต่เรายังใช้แนวทางการเมืองของพรรคซึ่งต้องสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องให้ได้นะนั่นคือหัวใจคือระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบเผด็จการรัฐสภาเพราะถ้าประชาธิปไตยแล้วประชาชนได้ประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับไอ้ที่มันแย่อยู่ทุกวันนี้ก็เผด็จการสภาไงตามที่นายกเคยพูดไว้ไงต้องเอาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มาให้ตรงนั้นแหละคือเจตนารมณ์ร่วมที่ใครก็อยากทำอยากได้ทั้งนั้นแหละครับในส่วนของนโยบายพรรคความหวังใหม่มีอะไรยังไงบ้างครับต้องสร้างประชาธิปไตยให้เป็นจริงให้ได้ฮะไม่งั้นประชาชนไม่ได้ประโยชน์หรอกครับมีแต่หนี้สินลุงลังกันไปหมดแ
ค่เรื่องปัญหาหนี้สินของประเทศเนี่ยยังคิดกันไม่ออกใช่ไหมว่าจะยกเลิกหนี้ยังไงจะใช้หนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยยังคิดกันไม่ออกหรอกแต่พรรคความใหม่คิดออกและจะทำไม่ได้ด้วยครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรที่จะทำไม่ได้นะที่เราตั้งกองทุนฟื้นฟูนั่นแหละต้องกองทุนนี่แหละจะต้องรับผิดชอบหนี้คือไปซื้อหนี้ของประชาชนมาไว้ที่กองทุนแล้วให้ประชาชนมาชำระหนี้กับกองทุนระยะยาวดอกเบี้ยถูกอย่างเงี้ยต้องแก้ไขอย่างนั้นไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งเงินไปให้เขาแก้กันเองมันไม่ได้แล้วไปยกเลิกหนี้โดยไม่มีเงื่อนไขอย่างอื่นที่จะชำระหนี้คืนใครเขาจะยอมหรอครับเพราะนั้นการเป็นรัฐบาลการมีอำนาจในทางการเมืองมันต้องแก้ตรงนี้ให้ได้เพราะนั้นหนี้สินประเทศชาติขณะนี้มัน9ล้านล้านแล้วมันจะ10ล้านล้านแล้วใช่มั้ยเพราะนั้นที่ทุกอย่างมันภาษีก็แพงอะไรก็แพงนั้นก็ต้องเอาไปใช้หนี้เขานั่นแหละครับเพราะนั้นเราต้องรู้ขณะนี้มัน9ล้านล้านแล้วมันจะ10ล้านล้านแล้วใช่มั้ยทางด้านนายวิทยานะฮะเลขาธิการพรรคเองเขาบอกว่านโยบายหลักๆที่เข้าใจเพิ่มเติมมาก็คือนโยบายเขาบอกว่าคนไทยเองเนี่ยต้องมีที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกินนะครับแล้วก็เด็กไทยเองเนี่ยต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันเรียนฟรีถึงจบปริญญาตรีนะรวมไปถึงเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินเองเนี่ยต้องเป็นโฉนดทั่วประเทศนะฮะแล้วก็เรื่องเงินของผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนี่ยที่อายุครบ60ปีแล้วเนี่ยก็ควรที่จะได้ 3,000 บาทตลอดชีวิตนั่นเองนะฮะในส่วนของเรื่องการสนับสนุนส.ส.ของพรรคเองเนี่ยเขาบอกว่ายินดีสนับสนุนตามกฎหมายกำหนดนะฮะยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงใช้เงินซื้อเสียงอย่างแน่นอนครับเพื่อจะสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับพรรคความหวังใหม่นะคนที่จะมาสมัครเป็นผู้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคความหวังใหม่เองต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจนะครับแล้วก็เพื่อจะอุทิศประโยชน์เพื่อสังคมจริงๆครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของเลขาธิการพรรคครับนะครับเอาจริงจริงก็มีอยู่ว่าหลังจากคุณบู๊ไปแล้วสู้เต็มที่แล้วคุณตรวจสอบแล้วมีเสียงมาไปได้ผมเปิดวงเล็บให้ว่าพรรคก็อยากมีส.ส.เขตครับทุกท่านก็น่าจะเข้าใจว่าพรรคจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อวงเล็บปิดก็คือพรรคสู้นะลิมิตตามกฎหมายนึกออกไหมลิมิตตามกฎหมายที่ผมย้ำเมื่อกี้มันได้แค่นั้นเหรอสมมติว่าพี่ดินออกเองเลย1ล้าน3ผมจะ2แสนก็คือหมายความว่ามันหมดแม็กนะอันนี้ช่วยต่อไม่ได้แล้วนะเพราะพี่ออกไปแล้วล้าน3ใช่ไหมฮะผมก็ช่วยได้แค่2นะผมก็คือผมบุญพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมมติว่าเมื่อก่อนมันเป็นเขต2เขต4ใช่ไหมต่อไปมันจะเป็นเขต5ก็ช่างแต่เราก็ลงเขตลงในเขตอำเภอนั้นก็ถือว่าจบไปนะครับสิ่งสำคัญนะที่จะต้องทำก็คือครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองตอนนี้พรรคการเมืองทุกพรรคเองก็เตรียมลงพื้นที่รับทราบปัญหารับฟังปัญหาประชาชนอย่างเช่นพรรคพลังประชารัฐเองตอนนี้ก็ลงพื้นที่เพื่อจะรับทราบปัญหาของประชาชนมาสร้างนโยบายใหม่เช่นเดียวกันนะฮะ